ยญาน้องต่อไม่ทนแล้วหลังรู้ผลตรวจดีเอน้องต่อไม่ใช่ลูกของลูกชายตนเองล่าสุดนางจำเนียนทองทรั์ใหญ่อายุ53ปีแม่ของนายพุทธเปิดใจกับสำนักข่าวดังว่าหลังจากรู้ผลตรวจดีเเอว่าน้องต่อไม่ใช่ลูกของพุทธบอกว่าก็ไม่ได้ตกใจอะไรเด็กคนนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็ผูกพันยังไงก็ถือว่าเป็นหลาน แต่ก็ไม่คาดคิดว่าลูกคนนี้จะเป็นของนายแจ้เพิ่งรู้ตอนเป็นข่าวว่านายแจ้แอบมีความสัมพันธ์กับนิ่มลูกสะพ้ยตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายกลัวว่าเขาจะเสียใจที่ผ่านมาเคยเตือนเคยมีคนบอกว่าหน้าตาน้องต่อไม่เหมือนกับพุทธแต่ก็ไม่เคยใส่ใจคำพูดนั้นตอนนี้อยากให้ลูกชายมีสติอย่าเชื่อเมียมากนางจำเนียนบอกอีกว่ายังมีความหวังว่าจะได้เจอหลานอีกครั้งถ้าน้องต่อยังมีชีวิตก็จะขอเลี้ยงเหมือนเดิมส่วนนางสาวนิ่มลูกสะพ้ยยืนยันว่าไม่ชอบจะไป อยู่ที่ไหนก็ไปไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันอีกไม่เอาแล้วไม่อยากคุยด้วยการที่เอาพูดกับนิ่มไปเข้าเครื่องจับเท็จน่าจะเป็นประโยชน์หากใครมีส่วนรู้เห็นก็ขอให้พูดความจริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ